1กับ2ให้สังเกตดีๆจะมีพาโดรุและอามังอาสสาเหตุที่พาโดรุตกนรกเพราะชักชวนให้ติดเชื้อพาโดรุนั่นทำให้เกิดเหนื่อยต่อต้านพาโดรุหรือเปล่าซึ่งเคยเป็นกระแสในต๊อกต๊อกและสาเหตุที่อามังอาสตกนรกเพราะผิดศีลข้อ4คือห้ามโกหกซึ่งอามังอาสสีแดงโกหกคนที่ไม่ใช่อินโพสเตอร์3เราก็จะเจอตัวที่อยู่ในอนิเมะดาบพิฆาตอสูรที่เมซุโนะใหญ่บาซึ่งตัวนั้นก็คือซึนิกิมิโยริจิเดี๋ยวรูปนี้มันน่ากลัวนะเอาใหม่1 2 3สีรอยเลือดตรงหน้าเป็นสีแดงแต่ดันตรงกันกับเสื้ออาโอริหน้าฉากที่เอามีดแทงแต่ไรเลือดซึ่งนั่นก็คือการหมกที่สังเกตตรงที่ถุงสีเขียวเขียวนั่นก็คือถุงชากังราวยังมาหลอกหลอนอีกหรอเด็กเราจะเจอ